ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเนี่ยจะเป็นครูที่เริ่มต้นด้วยการที่เข้าใจลูกศิษย์ไม่ว่าจะเป็นระดับไหนทั้งสิ้นเข้าใจว่าเขาเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นชีวิตของมนุษย์เนี่ยก็จะมีทั้งดีและไม่ดีครูจึงจะต้องเข้าใจสนใจรักและที่สำคัญที่สุดคือพยายามที่จะสังเกตดูแลลูกศิษย์ของเราการเรียนการสอนของครูและในโรงเรียนนอกโรงเรียนอะไรก็ตามเป็นการสอนชีวิตของศิษย์งานของครูเนี่ยเป้าหมายที่แท้จริงเนี่ยคือทำให้ชีวิตของศิษย์เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นบนฐานหรือโดยที่มีฐานของการอบรมสั่งสอนฝึกฝนแล้วก็บ่มนิสัยเด็กที่โชคดีที่สุดคือสามารถวิ่งมาหาครูได้เมื่อมีปัญหา